มาดูความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะครับดูครับข้าวตายแล้วก็เสียหายเน่าไปหมดเลยนะครับนี่ครับนาข้าวของประชาชนนะครับอยู่ในเขตอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะมองเห็นนะครับว่าไม่มีข้าวให้เห็นเลยมีแต่น้ำนะครับหลังจากที่น้ำมันลดลงแล้วข้าวก็จะตายนะครับแห้งเฉาเฉียวตายแบบนี้นะครับตายหมดเลยนะครับข้าวก็คือข้าวของชาวนานี่ก็คือหมดเลยนะครับไม่มีข้าวให้เหลือให้เจริญงอกงามเติบโตได้อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีแต่ต่อสั่งที่เน่าตายแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่คือผลจากความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่อำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียหายหนักทีเดียวนะครับ